แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรียนนั้นนี่เป็นมืออาชีพแน่นอนฮะมืออาชีพถ้าคุณสรยุทธจ้างผมทำได้ทุกอย่างแต่โทษนะฮะคุณจะเอาเงินมาจากไหนผมไม่ทราบมืออาชีพผมทำผมมีหน้าที่ต้องทำมูลค่าโปรเจกต์เท่าไหร่รวมค่าก่อสร้างมีกี่อาคารเอานี้ก่อนสามอาคารนะอาคารบนนิธิใช่เป็นเมนใช่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณ350 ล้าน350ล้านที่ผมประมาณไว้นะฮะประมาณการประมาณการนะฮะครับอ่ะแล้วมีอาคารที่2อาคารสถานปฏิบัติธรรมอยู่ตรงกันครับก็ประมาณสัก1060 กว่าล้าน60กว่าล้าน60ล้านเพราะข้างในคนจะเป็นโถงใช่ก็คือจากของเก่าผมดีเวลอปให้ใหม่หมดสถานปฏิบัติธรรมประมาณ60ล้านครับห้างอะไรนะตะกี้เห็นป้ายแว๊บๆที่เขียนเขาตั้งชื่อเป็นห้างเวลโปรเวลโปรครับก็ประมาณสัก300ล้านประมาณการไว้ประมาณการ300ล้านแต่สร้างถึงเวลามันก็จะมีบวกมีลบกันแล้วแต่อีกเยอะครับมี3อาคารนี้ถูกไหมครับความคิดทั้งหมดมาจากปากหลวงปู่เลยหรือเปล่าถูกต้องครับคุยกับหลวงปู่เองถูกต้องครับหมายถึงเจอหน้าเจอตาเคยเจอไหมเจอครับเมื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ develop แบบหรือตั้งแต่ที่ได้ requirement จากท่านครับที่สถานที่ที่ผมบอกว่าไปพบกับผู้ใหญ่ที่นับถือคนบ้านเขาเป็นออฟฟิศเขาที่ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็ไปเจอหลวงปู่แล้วก็ไปเจอหลวงปู่ก็ไปคุยนั่งคุณสยุทธ์หลวงปู่ว่าไงครับก็เนี่ยอยากได้ถ้าตอนนั้นคุณชัยรัตน์ต้องมีภาพมโนมีภาพของหลวงปู่ที่เป็นที่เคารพศรัทธาโอ้แน่นอนฮะผมศรัทธาเขานะผมยอมรับเลยผมศรัทธาเพราะหนึ่งไม่มีข่าวเรื่องที่ไม่ดีเลยแล้วเราเองเนี่ยเราตั้งใจว่าเราเป็นพุทธศาสนาเรามีเคารพพระอาจารย์อยู่เราก็รู้ว่าถ้าท่านเป็นพระอาจารย์ที่ดีจริงๆเราเคารพแล้วท่านบอกยังไงคุณเจรัตถึงไปจินตนาการมาท่านบอกครั้งแรกเลยท่านที่เราบอกว่าท่านอยากจะเห็นอะไรอยากได้โรงแรมระดับ5ดาวอยู่ในนี้โรงแรมระดับ5ดาวอยู่นี้อ่ะมีอะไรอีกจินตนาการของท่านก็อยากได้สถานที่ขายของอันนึงนะให้ใหญ่หน่อยมีที่ดินอยู่ตรงเนี้ยไปสร้างให้หน่อยแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมก็ไปดูให้หน่อยที่มันมีเก่าๆแล้วมันเลอะเทอะอะไรก็ไปปรับปรุงให้หน่อยเท่านั้นแล้วตัวมูลนิธิมาจากไหนตอนไหนเมื่อไหร่ผมเข้าไปตั้งแต่มกราห้าปีที่แล้วต้นปีครับแล้วจินตนาการของหลวงปู่เนรคำเรื่องมูลนิธิเป็นยังไงที่บอกกับคนออกแบบก็ลักษณะก็เป็นขอเป็นระดับโรงแรมได้ก็ยิ่งดีระดับโรงแรม5ดาวไม่คือออกแบบมาเนี่ยมีอะไรต้องเยอะแยะเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นความคิดคุณชัยรัตน์หรือเป็นความคิดหลวงปู่ของหลวงปู่ครับเขาจะมีออฟฟิศอยู่ที่นี่มีถ้าซื้อที่ดินข้างๆได้ก็จะทำเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีสระว่ายน้ำมีส่วนพักผ่อนของกีฬาอะไรทุกอย่างคือเดิมมีแผนจะซื้อที่ดินข้างเคียงด้วยใช่แล้วจะมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ออกกำลังสระว่ายน้ำอะไรต่างๆในแบบนี้ก็มีฟิตเนสอยู่นะฮะมีห้องฟิตเนสอยู่ด้วยในนี้มีอะไรบ้างที่เป็นความต้องการของปู่เอาชัดๆก็โดยที่คุณชัยรัตน์ไม่ได้ไปเสริมเติมเต็มไม่ได้ไปคิดว่าจะทำให้ท่านสบายนะเอาชัดๆว่าเป็นความต้องการของท่านนะก็ห้องนอนนะฮะห้องนอนยังไงห้องนอนก็เป็นระดับดูดีหน่อยอนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่างน้ำที่ขอเลยก็ต้องมีอ่างจากุซี่นะผมก็จินตนาการว่าถ้างั้นก็ต้องทำให้ท่านอ่ะครับนี่ระบุเลยเหรอฮะจากุซี่ระบุเลยระบุเลยแล้วคุณชัยรัตน์ไม่แปลกใจเอ้าหลวงพ่อเอาคือเอาจากุซี่ไปทำไมคือต้องเรียนตรงๆนะฮะว่าในส่วนนี้เนี่ยลูกค้าต้องการรีเควสเราต้องทำเราต้องทำให้แต่ถามว่าท่านพูดคำหนึ่งว่าเวลาหลวงปู่ไปนู่นไปนี่มาเหนื่อยยากลำบาก อยากพักผ่อนด้วยการใช้น้ำนวดโอ้ใช้น้ำนวดถูกไหมฮะความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็คิดว่าสงสารน่ะณเวลานั้นณเวลานั้นก็โอเคทำเลยไม่มันดูหรูหราไปไหมเนี่ยคุณชัยรัตน์ฮะอันนี้พูดกันตรงๆนะ ดูห้องนะฮะจากุซี่อ่ะพร้อมภาพย้อนกลับมาเป็นจากุซี่มาสักครู่นี้นะฮะมีกระจกดูธรรมชาติด้านนอกเลยนะฮะมีมุ้งลี่เล็กน้อยแต่เปิดได้ถูกไหมฮะแล้วก็ดูอลังการอ่ะแล้วก็ลงไปนั่งลงไปอาบน้ำนวดตัวเนี่ยมันดูหรูหราไปไหมก็ผมจะพูดยังไงก็ท่านสั่งให้ทำก็แล้วพอเห็นภาพนี้หลวงปู่ว่าไงโอ้ชอบโยมสวยดีทำเลยนะคำนี้ยังติดหูผมอยู่เลยโยมสวยดีทำเลยนะแล้วค่าใช้จ่ายได้ว่ากันโอเคซึ่งตอนนั้นคุณชัยรัตน์คิดว่าก็ท่านเดินทางมาเหนื่อยยากใช่มองในมุมนั้นไปมุมในที่เราคิดว่าจะสวิตช์มาให้ท่านให้ดูดีทางเดินลับทำไมต้องมีเป็นพระเนี่ยทางเดินลับจากไหนเนี่ยแนวฟิตท่านฮะแนวฟิต
ก็คือด้านหลังที่คุณชัยรัตน์บอกเอาไว้หนีลูกศิษย์ท่านเคยบอกว่าบางทีก็เบื่ออยากปีกวิเวกบ้างก็เออถ้าวันไหนมาไม่ต้องการเห็นก็คือมุดก็ขึ้นไปข้างบนเลยเออแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นออฟฟิศครับแล้วก็มีประตูลูกศิษย์ก็เข้าหาได้ปกติแต่ถึงเวลาที่ท่านจะไม่อยู่ลูกศิษย์เข้ามาอาจจะไม่รู้ท่านหายไปไหนใช่จากออฟฟิศใช่มีประตูลับอะไรอย่างนั้นเลยหรอครับออกแบบไว้ละครับยังไงก็อยู่ด้านหลังที่นั่งออฟฟิศฮะก็ทำให้มันมีฉากกั้นให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอออกจากจุดนี้แล้วก็ทะลุไปไหนทะลุขึ้นไปชั้นบนไปปีกวิเวกชั้นบนได้มีบ้านทรงไทยอยู่อ๋อที่บอกจากมุมบนเห็นบ้านทรงไทยอยู่เป็นรีเควสเลยเป็นลูกเกะรีเควสเลยครับทำไมต้องมีหลวงปู่ว่าก็อยากพักผ่อนนะฮะลักษณะมีบ้านพ่อบ้านแม่บ้านญาติอยู่ในนี้ด้วยเหรอครับมีห้องฮะมีห้องห้องแม่ก็ห้องคือหลวงปู่รีเควสว่าไงก็อยากให้หลวงพ่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นี่ด้วยให้สบายก็แต่งให้ดูดีหน่อยก็เป็นโรงแรมลักษณะโรงแรมนะฮะอันนี้คือมาจากความต้องการทั้งสิ้นตอนนี้มีแบบร่างอันนึงผมเห็นที่จอดรถโรลส์รอยซ์อันนี้คุณชัยรัตน์ไปคิดเองหรือเปล่าว่าเดี๋ยวหลวงปู่คงมีโรลส์รอยซ์เลยทำที่จอดรถโรลส์รอยซ์อย่างกับห้องนอนเลยนะรีเควสมาครับฮะรีเควสครับหากถ้าดูที่นี่ฮะนี่ที่จอดรถโรลส์รอยซ์ครับหลวงปู่รีเควสว่าไงก็มีที่จอดรถรอลอยให้หน่อยนะแล้วก็ข้างรถเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเซฟนะฮะที่เก็บเซฟห้องมันคงเวลาจอดรถเข้ามาเซฟก็เซฟก็มานับเงินตรงนั้นหรือจะทำอะไรก็ผมไม่ทราบนะฮะเรื่องของท่านใช้คำว่าห้องมั่นคงห้องมั่นคงเก็บเงินเก็บเหมือนกับที่เราเห็นในหนังอะไรอย่างนั้นใช่ใช่แล้วออกแบบยังไงเป็นกระจกเป็นเหล็กหนาหนาเขาคือเขามีอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องไปฟินิชชิ่งอะไรให้เยอะเยอะอีกเยอะขึ้นนะครับมันก็คือมีโครงสร้างที่ซื้อมาได้ใช่เป็นห้องใหญ่ๆหนาแน่นถูกต้องครับอที่หลวงปู่บอกก็คือเอาไว้ข้างๆอย่างนั้นหรอกลับมาจะได้เอาเงินเข้าไปเก็บใช่นะฮะแล้วก็นับกันในนั้นออที่เขาคุยให้ฟังนะอยากทำแบบนั้นก็โอเคไม่เป็นไรเออทั้งหมดนี้เป็นการอำนวยความสะดวกไปไหมณเวลานั้นที่คุณชัยรัตน์ได้ยินต้องประทานโทษนิดหนึ่งนะฮะผมเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่รับออกแบบทุกอย่างแล้วก็ทำเพื่อเป็นวิชาชีพที่เราต้องทำผมคิดว่าดีไซเนอร์ทุกคนหรือว่าบริษัทดีไซเนอร์ก็เคยผ่านงานวัดมาบ้างแล้วช่วงนั้นงานวัดเนี่ยท่านนี้กำลังโด่งดังเราคิดว่าถ้าเราไปอยู่กับท่านเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินเป็นพูดกันที่หลังนะฮะเรื่องเงินก็คือเป็นพระที่โด่งดังใช่บุญบารมีบุญบารมีอีกส่วนหนึ่งคืองานอ้างอิงเนี่ยมั้งได้ด้วยเป็นเรฟเฟรนซ์ของบริษัทและเรฟเฟรนซ์ของบริษัทว่าโอ้โหได้งานบิ๊กเมกะโปรเจกต์เลยอันนั้นที่เราคิดเราหวังไว้ว่าถ้ามีการได้ต่อยอดหรืออะไรเราก็จะช่วยท่านได้เยอะท่านมีเมกะโปรเจกต์เยอะมากแล้วก็โอเคยังมีอีกเหรอฮะหมายถึงว่าหลวงปู่เคยบอกว่าถ้าทำอันนี้สำเร็จจะมีงานอื่นอีกก็ในที่วัดที่มีพระแก้วมรกตนะฮะก็บอกจะให้ทำนู่นทำนี่บอกจะทำนี่ก่อนแล้วทำท่านค่อยๆนะมีคืออันนี้ก็ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,000 ล้านนะผมไม่ทราบน่าจะถึงมันต้องถึงเพราะถึงเวลามันต้องบานปลายไปพอสมควรใช่ครับเรื่องงานก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งถ้ามีสปอร์ตคอมเพล็กซ์อยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะถูกต้องครับถ้าสำเร็จเนี่ยนะครับยังดีที่ข้างบ้านข้างที่ดินไม่ได้ขายให้ถูกต้องครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะได้ข่าวมีที่จอดเรือยอทเอาเรือยอทจากไหนไปจอดด้านหน้าด้านหน้าเขาเขียนเขาบอกมีอู่ซ่อมรถก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็ชี้ดูเนี่ยเรือหลวงปู่เรือหลวงปู่ครับเรือยอทหลวงปู่ด้วยเอาไว้ขับเล่นในแม่น้ำมูลเอาไว้ขับเล่นในแม่น้ำมูลอันนี้ไปเห็นเอาไว้ผมเห็นนะแล้วผมก็มีถ่ายรูปไว้ก็เลยถ่ายภาพอันนี้นะฮะใช่แล้วก็เลยมาจินตนาการอยู่ในมูลนิธิด้วยก็ถ้าอันนี้เราคิดว่าอันนี้เราไม่ได้ไปยุ่งนะฮะเราคิดว่าเราทำแค่นี้เราก็น่าจะพอละอันนี้ท่านจะมีไว้ก็เพื่อการคุยกันมากกว่าแต่อาจจะถึงขนาดไม่มีที่จอดฮอไปเลยหลวงปู่ไม่รีเควสหรอเคยรีเควสฮะเคยรีเควสบางคนนี่นั่นคือเราบอกว่ามันติดชายแดนหรือติดแม่น้ำอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้เขาบอกถ้าสามารถทำยอดตึกเนี่ยที่จอดฮอได้ช่วยทำให้หน่อยได้ไหมผมบอกผมจะลองไปดูแล้วกันเพราะว่ามันต้องสร้างโครงสร้างอะไรเยอะแยะมันเรื่องใหญ่ถ้ามันไม่ได้เนี่ย ก็ว่ากันแต่ถ้าจอดฮอได้ผมก็จะจอดให้แต่หลวงปู่รีเควสชัดเจนอยากมีลานจอดฮอบนอาคารหน้าเรือนไทยประมาณนั้นหรอมั้งเพราะก็ลักษณะนั้นนะฮะแต่บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายแดนชายแดนด้วยความมั่นคงแล้วมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างเยอะเหมือนกันเยอะมากครับนะฮะสุดท้ายถึงตอนนี้ออกมาทวงพูดกันผมไม่ใช่คำว่าทวงออกมาขอสิ่งที่ได้จ่ายไปคนงานอะไรต่างๆ600,000 บาท
ก็อาจจะไม่ได้นะคุณชัยรัตน์เราเองเราไม่ได้คิดว่าจะได้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมออกมาวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าออกมาเพื่อโฆษณาตัวเองหรือเปล่าหรือว่าออกมาเพื่ออะไรหรือเปล่าเมื่อกี้คุณชัยรัตน์อาจจะพูดกับผมว่าเออมันถ้าเรารู้คนรู้ละคนรู้ที่หลังเนี่ยเราจะเจ็บตัวนะเพราะฉะนั้นรีบออกมารีบออกมาซะดีกว่าถึงเวลาเดินไปสู่จุดที่คนไปเจอใช่อันนั้นเดือดร้อนอีกเดือดร้อนถูกต้องฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังนะฮะและนี่คือเจาะข่าวเด่นนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ